ครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยนะครับอยู่ที่ท่ารถที่ไฟรถเมล์ที่ดอนเมืองนะครับก็เดินออกสนามบินมาเพราะไม่อยากเสียค่าแท็กซี่เพิ่มนะฮะก็เดินมานิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยมีร้านแฟมิลี่มาร์ทนะครับผมก็ซื้อร้านนี้น่าสนใจราคาสูงพอสมควรนะครับ50บาทนะครับเป็นไก่แดดเดียวยี่ห้อ GSB นะฮะหนัก100กรัม1กิโลนะฮะค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะฮะผลิตโดย GSB International จำกัดนะฮะอยู่ที่ตำบลบึงคำพ้อยอำเภอลำลูกกานะฮะเดี๋ยวมาชิมกันครับนี่ครับออกมาแล้วครับนะอร่อยครับชิ้นยาวๆจะกินยากนิดหนึ่งแต่ดูให้เห็นหน้าตาชัดๆนะชิ้นมันยาวแล้วติดกันต้องข้าวเหนียวนะเสียดายเขาน่าจะขายข้าวเหนียวอร่อยนะครับน่าจะขายคู่กับข้าวเหนียวเวิร์กมากกลับมาจากต่างแดนนะครับแล้วก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดครับโอ้สำร่วงแล้วครับแต่ราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับ50บาทนะดูไว้ครับของ Family Mart นะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Fuel Thai ในรูปครับไก่แดดเดียว